โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้ต่างๆเหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์แล้วน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์กฎเหล็ก3ข้อสำคัญนะครับที่ผมใช้ทุกครั้งและใช้เสมอไม่ว่าผมจะเทรดเทคนิคอะไรหรือเทรดในตลาดไหนก็ตามมันเป็นกฎเหล็กสำคัญที่ทำให้ผมยังควบคุมวินัยของตัวเองได้แล้วก็ทำให้รักษาเงินทุนของตัวเองเอาไว้ได้อยู่นั่นเองนะครับซึ่ง3ข้อนี้จะมีอะไรบ้างแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่ว่าก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับป่ะเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับกฎเหล็กข้อแรกของผมนะครับก็คือเทรนที่ดีต้องเป็นเทรนที่วิ่งมาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงนั่นเองนะครับอันนี้คือกฎเหล็กข้อแรกเลยนะครับทุกครั้งที่ผมจะเข้าเทรดนะครับผมจะต้องดูก่อนว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งมาเป็นเทรนครบ 3-4 ชั่วโมงหรือยังนะครับเหตุผลที่ต้อง 3-4 ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลาเรามองกราฟเนี่ยเราจะได้มองออกชัดเจนนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยวิ่งมาเป็นเทรนอะไรนั่นเองนะครับลองคิดดูง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ากราฟเพิ่งหลุดออกจากไซด์เวย์มาได้ประมาณชั่วโมงนึงอยู่เลยหรือว่าอาจจะยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยด้วยซ้ำเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะมองกราฟออกไหมครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นวิ่งเป็นเทรนอะไรแน่นอนว่ามันยากมากๆเลยใช่ไหมครับกับการที่เราเพิ่งเห็นกราฟวิ่งมาแค่ชั่วโมงเดียวอยู่เลยแล้วเราจะมองภาพรวมให้ออกว่ากราฟปัจจุบันกำลังจะวิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงหรือจะไปเป็นเทรนอะไรต่อนั่นเองมันยากมากเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่กราฟวิ่งมาเป็นเทรนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้เราเห็นภาพรวมตรงนี้ได้ชัดเจนนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้วิ่งมาเป็นเทรนอะไรนั่นเองนะครับเวลาเราจะไปคาดการณ์ต่อว่ากราฟหลังจากนี้จะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อได้เราจะได้คาดการณ์ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็จะได้คาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือกฎเหล็กข้อแรกของผมเลยนั่นเองนะครับแล้วข้อต่อมานะครับกฎเหล็กข้อที่2ของผมนะครับก็คือสวิงไฮสวิงโลต้องชัดเจนนะครับสวิงไฮสวิงโลต้องชัดเจนหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเวลาที่กราฟจะกลับตัวขึ้นไปทำสวิงไฮหรือกลับตัวลงมาทำสวิงโลเนี่ยกราฟต้องวิ่งไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับไม่มีการแวะเป็นไซด์เวย์ออกข้างนิดหน่อยก่อนที่จะขึ้นไปทำสวิงไฮหรือก่อนที่จะลงไปทำสวิงโลต่อมันต้องไม่มีแบบนั้นนั่นเองนะครับเวลากราฟจะวิ่งไปทำสวิงไฮสวิงโลต้องวิ่งไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆอย่างเห็นได้ชัดเจนไม่มีการแวะออกข้างระหว่างทางเลยนั่นเองนี่นะครับอันนี้ก็คือกฎเหล็กข้อที่2ของผมนั่นเองนะครับเหตุผลที่สวิงไฮสวิงโลต้องชัดเจนแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเพื่อนๆลองคิดง่ายๆนะครับถ้าสมมติสวิงไฮสวิงโลที่เรากำลังจะเข้าไปเทรดเนี่ยมันมีการแบบไม่ได้วิ่งไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆที่ชัดเจนอ่ะมันระหว่างทางไม่มีการแวะออกข้างนิดๆหน่อยๆก่อนที่จะไปต่อหรือมันมีการแบบวิ่งแปลกๆระหว่างทางก่อนที่จะไปทำสวิงไฮสวิงโลต่อเพื่อนๆคิดว่าสวิงไฮสวิงโลเหล่านั้นมันไว้ใจได้ไหมครับโอ้โหแน่นอนแทบไว้ใจไม่ได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแต่กลับกันถ้าสมมติเราเห็นสวิงไฮสวิงโลที่วิ่งไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆอย่างชัดเจนอ่ะแบบนี้อ่ะพอน่าไว้ใจกว่าไหมครับแน่นอนมันน่าไว้ใจกว่าถูกต้องไหมครับเพราะว่าการที่กราฟวิ่งไต่ระดับไปในทิศทางนั้นๆเพื่อไปทำสวิงไฮสวิงโลอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้มันก็จะหมายความว่าสวิงไฮสวิงโลเหล่านั้นมันมีคุณภาพเวลากราฟหลุดออกจากสวิงไฮสวิงโลเหล่านั้นและกลับตัวมันก็อาจจะกลับตัวได้มีคุณภาพเหมือนกันกับตอนแรกที่กราฟวิ่งมาทำสวิงไฮสวิงโลนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ต่อมากฎเหล็กข้อที่3ของผมนะครับก็คือต้องเข้าใจเทคนิคที่เราใช้อย่างถ่องแท้นะครับการเข้าใจเทคนิคที่เราใช้อย่างท่องแท้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเราจะต้องบอกได้ว่าเทคนิคของเราหรือว่ากลยุทธ์ที่เราใช้เนี่ยมีคีย์สำคัญอะไรบ้างข้อดีข้อเสียของเทคนิคเราคืออะไรเทคนิคที่เราใช้เหมาะกับกราฟแบบไหนไม่เหมาะกับกราฟแบบไหนเทคนิคของเราเทรดในกราฟแบบไหนประสิทธิภาพจะลดลงเทรดในกราฟแบบไหนประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้นเราต้องบอกได้ถึงขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าใจเทคนิคที่เราใช้นะครับเรา
แค่หยิบมาใช้เฉยๆแต่ไม่ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้แบบนี้อันนี้ก็จะเปรียบเสมือนว่านักรบที่ไม่รู้ว่าดาบตัวเองคมไหมนั่นเองนะครับแน่นอนพอไม่รู้ว่าดาบตัวเองคมไหมเวลาเอาไปใช้ก็จะใช้ดาบเล่มนั้นได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับกับกันเผลอๆไปออกรบเนี่ยจะตายเองด้วยซ้ำนั่นเองนะครับเปรียบเหมือนเทรดเดอร์ก็คือไม่เข้าใจถึงกลยุทธ์หรือไม่เข้าใจถึงเทคนิคที่ตัวเองมีอย่างถ่องแท้เนี่ยเวลาไปเทรดยังไงโอกาสที่จะล้างพอร์ตมันก็จะมีสูงนั่นเองนะครับเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะไม่เข้าใจกลยุทธ์ที่เรากำลังจะใช้เลยโอกาสที่จะขาดทุนมันก็แทบจะเป็น 100% เลยนั่นเองนะครับกับการโอกาสที่ทำกำไรได้มันแทบจะศูนย์เลยนั่นเองเพราะเรายังไม่เข้าใจแม้กระทั่งกลยุทธ์ที่เรากำลังจะใช้นั่นเองนะครับนักรบที่จับดาบแต่ว่ายังใช้ดาบไม่เป็นหรือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าดาบนี้คมไหมดาบนี้เหมาะกับไปสู้รบไหมก็ไม่ต่างกับกระสอบทรายดีๆที่วิ่งเข้าสู่สนามรบนะครับไม่นานก็นะอาจจะสะบักสะบอมกลับมาหรืออาจจะไม่ได้กลับมาเลยก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองนะคิดว่าน่าจะเห็นภาพนะสำหรับข้อ3นี้นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับทั้ง3ข้อที่เป็นกฎเหล็กสำคัญของผมนี้นั่นเองนะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปครับขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก่อนจากลากันไปเหมือนเดิมฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้หรือดูแล้วได้สาระนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งมากๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ